สวัสดีด้วยจ้าพ่อกันอีกแล้วค่ะกับเอ้ยตุ๊กตาพาฝันเบิ่งอันบรรยากาศเนาะค่ะเนาะเบิ่งอันพี่เดชก็กำลังนะโพดเด้อค่ะตอนเช้าอยู่นะคะเย็นอากาศเย็นอยู่นําสวนหลังเหือนเด้อจ้ะเด้ออากาศเย็นแต่ว่าอยากนั่งเนาะค่ะเนาะเพราะมันเป็นอากาศมันบ่ชื้นบ่มีฝนอันเย็นๆก็เสื้อผ้าหนาๆแล้วก็มาค่ะเอิ้นพามากินกาแฟเด้ออันสบายดีกันหมดทุกคนบ่ค่ะอันเพื่อนๆก็ได้พี่เดชก็อันเดี่ยวออกเดี่ยวบ่ออกค่ะก็บ่ติดหรอกค่ะมันเป็นตอนเช้าอยู่เนาะจ้ะเนาะมาฟังเสียงพี่นกร้องเพลงก็ฟังนําค่ะมาค่ะมาอันกินกาแฟก็เอ้ยตุ๊กตาพาฝันเนาะจ้ะเนาะกาแฟต้มสุกใหม่ๆค่ะบางคนตุ๊ดๆอยู่นะจะแม่นหอมค่ะมาค่ะวันนี้ก็มาหูบกาแฟนะจ๊ะเด้อมาค่ะมาหูบกาแฟนํากันมีแห้งขนาดค่ะมีแห้งนะคะหอมๆมันนะคะอันแดดก็งามตาค่ะกําลังนะเริ่มมันออกแสงเนาะค่ะเนาะสายแสงออกมานําอันก้อนเมฆมื้อนี้ก็ท้องฟ้าเป็นสีครามอ่อนๆเมฆก็หนาอยู่เด้อค่ะมื้อนี้กาแฟนี่ก็กินตอนเลยดื่มหมดเลยก็แซ่บมื้อหั่นเนาะค่ะเนาะแซ่บกูเทื่อมื้อหั่นเนาะปะเพื่อนบ้านเพิ่นเอาวันสัตว์เลี้ยงไปปล่อยทุกข์ค่ะส่วนหลังเหือนเอ้ยนี่มันเป็นอันทางอันผ่านของอันทางรัฐบาลเพิ่นสิมีเป็นสนามหญ้าใหญ่เด้อค่ะทางเหือนหลังเอ้ยนี่สนามหญ้าก็แต่ว่าเพิ่นบ่ฮืออันสัตว์เลี้ยงในปล่อยทุกเพิ่นต้องออกไปอีกไกลอยู่ค่ะประมาณย่างประมาณสัก10นาทีย่างจากนี้มันสิมีอันที่อันที่เพิ่นปล่อยทุกโดยตรงถ้าว่าปล่อยตรงนี้ก็ต้องได้เก็บเด้อค่ะต้องอันเก็บอันขี่หมาว่าหนูไปต้องเก็บอันพันซื้อถุงไปทิมคำสันพันปับเลยค่ะคนมันเห็นมันก็โทรศัพท์แจ้งเดี๋ยวนี้แห้งว่าถ่ายรูปนําพร้อมเนาะค่ะเนาะแต่ว่าเดี๋ยวนี้มันวิวัฒนาการอันทางมือถือมันไปไกลนังเด้อเฮานึกว่าพันบ่ถ่ายพันถ่ายเอาเด้อค่ะถ่ายแล้วมีอันนั้นอีกก็ต้องเอ้ยก็บ่เห็นพันอันนั้นจักเทื่อหรอกค่ะเพราะว่ามองนี้พันบ่เฮอสัตว์เลี้ยงมาปล่อยทุกข์ใช่ค่ะมันเป็นมองเด็กน้อยยินเด็กน้อยแล่นยินมันก็บ่มีแล้วค่ะเด็กน้อยเพราะว่าเด็กน้อยเฮายื้อเป็นสาวเป็นบ่าวหมดแล้วสมัยก่อนท่านปี2ปีหลังท่านยังเจียวเจ้าอยู่เด้อค่ะอยู่นี่โอ้ยตื่นเช้าๆมาคําว่าอันอากาศดีบ่ได้บ่นวันหยุดเนี่ยค่ะเนาะโอ้ยจักกันฮ้องจักโหค่ะเด็กน้อยยินเพิ่นก็มีแต่เด็กน้อยแถวนี้อ่ะค่ะที่เพิ่นอยู่นําข้างๆอันบริเวณนี้ที่ว่าอยู่มันยินคนข้างนอกก็มายินบ่ได้เพราะว่ามันเข้าบ่ฮอดว่างั้นเด้อไปเพราะว่ามันเป็นอันเฉพาะคนที่อยู่เนาะค่ะเนาะถ้าเฮาบ่อยู่เฮาก็บ่แม่นว่าเฮาน่ะไปซื้อสัวเนาะอยู่นี่ค่ะเว้นแต่ทางที่ว่าทางรัฐบาลเพิ่นมีมองเฮือยินเป็นสาธารณะอันนั้นก็เป็นจุดรวมแต่ทางเฮือนเอ้ยอยู่นี่มีแต่เฉพาะคนที่ว่าเพิ่นอยู่แถวนี้เสียค่ะมันก็เลยสะดวกไปอีกแบบนึง
ก็บ่ต้องกลัวว่าคนอันขานอกน่ะเข้ามาอันจุ้นจ้านเนาะค่ะเนาะถ้าคนเขานอกขานอกเข้ามานี่ก็ฮู้จักแล้วเด้ค่ะว่ามันบ่แม่นอันเพิ่นบ่ได้อยู่แถวนี้เพราะว่ามันจํากันได้เนาะค่ะเนาะก็คือเพื่อนบ้านใกล้เคียงซินี่ค่ะจํากันได้เพิ่นก็ถามสวัสดีโตมาเอสซิเลอร์ซินี่ค่ะบางเทื่อเพิ่นก็มาหาหมู่เพิ่นมันก็มีบางคณะท่านนาร้อนเนาะค่ะเนาะนาร้อนเด็กน้อยไปหากันสิพากันมายินซินะเฮามาหมู่หมู่เฮาอยู่เหือนหลังนั้นเพิ่นก็บอกด้วยค่ะถ้าคนน่ารักก็ได้ก็ยังบ่ได้เพราะคนที่ว่าบ่น่ารักค่ะเพราะส่วนมากเพิ่นก็บอกแล้วเฮาก็แล้วไปซินะค่ะเรื่องเอ้ยนั่งอยู่ในสวนก็ถ้าอากาศดีๆสวนเอ้ยมันเป็นสวนเปิดเนาะค่ะเนาะเพิ่นก็มาสวัสดีก็ย่างผ่านมาเพิ่นก็มาสวัสดีตอนยังน้อยๆอันตอนที่ว่าเพิ่นอันยังบ่ได้เป็นหนุ่มเป็นสาวเนาะค่ะเนาะถ้าเอ้ยอัดคลิปนี่เพิ่นก็มายืนเกาะหัวเบิ่งแล้วค่ะถาม คุยล่ะค่ะคุยอ้าเจ้าอ้าเจ๊ไปเนาะค่ะเนาะก็บ่ตีดอกวันนี้ก็มาเป็นหนุ่มเป็นสาวเนาะค่ะจากวัยเบบี้ไปวัยเด็กเนาะค่ะเนาะวัยเด็กอยากรู้อยากเห็นแล่นเล่นแน่นยินแม่นบ่ค่ะมาเป็นสาวก็ไปอีกแบบเด้อค่ะเห็นก็งามตาค่ะทั้งอันสาวซ้ําน้อยผู้เฒ่าซ้ําน้อยเนาะค่ะเนาะเบิ่งแล้วก็เพิ่นก็ยกมือเฮ้อเฮาก็ยกมือตอบนะคะมันก็เป็นอันก็บ่แม่นว่าเอ้ยไปทักทายเพิ่นเนาะค่ะส่วนมากเพิ่นก็เพราะว่าเห็นมาแต่น้อยเนาะค่ะเนาะก็ยกมือเซอกันแล้วเพิ่นก็ไปสิบางคนก็ปั่นจักรยานบางคนก็ขี่สกูตเตอร์ค่ะบางคนก็ย่างออกกําลังกายเล่นออกกําลังกายเนาะค่ะเนาะเพื่อสุขภาพว่างั้นเหรอปะกันหลังเหินเอ้ยนี่มันก็บักใหญ่ค่ะสวนนั้นที่ว่ามันเป็นสนามหญ้านี่บางเทื่อวันดีคืนดีถ้าอากาศดีๆนี่ถ้าเอ้ยก็ไปนั่งยินอยู่ค่ะจะนอนกับดอกไม้บานอันสีอันดอกมะกริดเนาะค่ะเนาะมันเป็นสีเป็นสีขาวๆดอกหญ้านะคะเต็มแล้วค่ะเหลืองอันขาวไปหมดนะคะจากนั้นมาก็มาเป็นดอกสีเหลืองๆก็ทั้งเหลืองทั้งขาวก็อันปานทุ่งดอกหญ้าก็งามไปอีกแบบเลยค่ะเอ้ยก็ถ่ายลงดีอยู่ค่ะจากนั้นมาอันพันออกจาก 2-3 อาทิตย์ก็ทางรัฐบาลมันก็เอารถมาตัดค่ะรถมาตัดเอ้ยสิได้สิได้แต่ว่าพันตัดให้มันออกนะคะเพราะว่าก็บ่ตีเพิ่นเนาะค่ะเนาะเพราะว่ามันประเทศเพิ่นก็ต้องดูแลเนาะค่ะมันบ่แม่นมีแต่จุดของเฮาเนาะค่ะมันต้องมีหลายจุดเนาะค่ะเนาะเพิ่นก็มาตัดอันนั้นออกเนาะค่ะเนาะแล้วก็ตัดหญ้าเครื่องตัดหญ้าจากนั้นมาก็นกก็ลงมาเต็มเลยค่ะน้ําหลังเฮือนนี่เพราะมันมากินขี้กระเดือนเออว่าถ้าเครื่องตัดหญ้ามันพวนขึ้นเนาะค่ะเนาะก็มันก็เปลี่ยนวิถีชีวิตก็เห็นอยู่แบบนี้ตลอดค่ะตั้งแต่หลายปีมาแล้วเนาะค่ะเนาะเป็นแบบเลยก็เป็นแบบนั้นค่ะเพราะว่ามันบ่ได้มีการเปลี่ยนแปลงเนาะค่ะทางหลังเพราะว่าเพิ่นบ่ได้สร้างตัวเลยซะเนี่ยแล้วทางหลังเฮือนเอ้ยนี่ก็มันเพราะมันเป็นสนามเนาะค่ะเนาะมันก็เป็นสนามตลอดไปเนาะค่ะเนาะเว้นแต่ว่าเพิ่นน่ะบ้านช่องอันตัวเพิ่นน่ะขยับขยายไปอย่างอื่นมันเพิ่นก็บ่ได้ขยับหรอกค่ะทางเอ้ยเพราะมันได้มาตรฐานหมดแล้วมันก็อยู่กันแบบนี้ไปโธ่เอ้ยว่าหันยาวนานเลยล่ะค่ะก็งามตาไปอีกแบบค่ะแล้วก็เห็นเพื่อนบ้านก็ทําสวนนะคะทําสวนทําความสะอาดเพิ่นทําความสะอาดดีเด้อค่ะทางเฮือนเอ้ยอยู่นี่ทำความสะอาดแต่งหั่นแต่งนี้หั่งหน้าบ้านหลังบ้านเนาะค่ะเนาะตัวผู้เว้านี่ก็ทําดีค่ะเบิ่งนกเสียงพี่นกฮ้องจนกันดอกไม้บานน้ําสวนนี่ก็เต็มแล้วค่ะน้ําสวนเอ้ยนี่สวนเอ้ยนี่น้ําหลังเหือนนี่ดอกไม้บานขนาดเลยค่ะสีชมพูสีขาวสีส้มเนาะค่ะเนาะสีม่วงสีแดงมีหมดค่ะอันดอกกุหลาบก็ออกชมพูเนาะค่ะเนาะอันนี้ถ้าเว้าฟังว่าอันนี้มันยังบ่ฮอดหน้าดอกไม้บานถ้าบานก็แค่ในสวนนี่ก็เป็นฮอดแพ้ดอกไม้เด้อค่ะดอกลาเวนเดอร์ก็ขึ้นเนาะค่ะเนาะแมงผีเสื้อแมงกระเบือก็เต่ามันบินอันงามตาไปอีกแบบค่ะธรรมชาติเพิ่นก็เฮาก็เอนจอยเนาะค่ะเนาะตามสภาพที่เฮาได้เห็นว่างั้นเด้อไปอันนี้แห้งไซเด้อฟังเด้อจ้ะเด้อเพราะมันเป็นคลิปพากินกาแฟเนาะค่ะเนาะพากินกาแฟก็มานั่งอยู่อันอากาศตอนเช้าๆนะคะกับบรรยากาศตอนเช้าแดดก็แดดน่ะออกค่ะมื้อนี้แต่ว่าเป็นแหลมๆอยู่ตอนนี้เพราะยังเช้าอยู่เอ้ยก็มีงานทําหลายอยู่เด้อค่ะมื้อนี้ต้องออกไปอันซื้อกับข้าวซื้อผักอันดับแรกนี่ก็ต้องไปส่งหนังสือพิมพ์ซะก่อนค่ะเอ้ยก็นะส่งหนังสือพิมพ์ผู้เฒ่าเนาะจากนั้นก็น่ะเลยไปอันเข้าซุปเปอร์มาร์เก็ตแต่ว่ามันยังเซาอยู่ค่ะถ้าไปอันเซาหลายเพิ่นยังบ่เปิดก็ต้องทาจักหน่อยก่อนก็เลยมาอัดคลิปอัน
พากินกาแฟก่อนเนาะค่ะเนาะมันถือว่าไปหึงสินะคะแล้วก็ว่านักขี่น้องสมผู้ไปเบิ่งอันมองอันมองทำฟันค่ะหมออันหมอฟันเอ้ยก็หูจักอยู่ค่ะนักเที่ยวมันอากาศดีเอ้ยก็ขี่เลยไปอันต่างใดอันผ่าพันคับอันยาวๆได้สินะคะมื้อนี้ก็สิไปทำฟันค่ะฟันนั้นอุดฟันแล้วร่วงฟันร่วงอันมองอุดนะคะบ่แม่นฟันร่วงนะคะมองอุดอันร่วงลงค่ะอยู่ดีๆอันร่วงลงคลึบตกกระจิ๋วมาเด้อค่ะก็เนอพันไปอันอุดเธอใหม่ก็โทรนัดพันแล้วค่ะโทรนัดพันแล้วมื้ออื่นก็ตอนบ่าย 2:00 น.โอ้ยก็ไปหาหมอฟันอ่ะเบิ่งแม่ค่ะกาแฟหมดแล้วค่ะเบิ่งเอ้ยคุยจักเว้าเธอฟังเนาะค่ะเนาะเว้าม่วนๆเนาะค่ะเนาะอันคุยกันหลังมื้อก็อันเว้าเรื่องหั้นเรื่องนี้หลังมื้อก็เว้าเรื่องทั่วไปเนาะค่ะเนาะชีวิตประจําวันการทํามันทํานี้แม่นบ่ค่ะก็เบิ่งกันไปม่วนๆสบายๆเนาะค่ะเนาะคําพูดแล้วก็ต่างมากินกาแฟก็เอ้ยตุ๊กตาผาฝันนะจ้ากินกาแฟน้ําแบบผ่อนคลายเนาะค่ะเพราะมันยังเซาอยู่มึงเอ้ยเสื้อแว่นตานะว่าแดดพันอาจารย์ได้ค่ะพันก็พูดๆโผล่ๆอยู่ค่ะก็บ่เป็นตื้อเนาะค่ะเนาะจะน้อยถ้าว่าแดดจ้าๆงามๆมื้อนี้แล้วเอ้ยเอ๊ะท่านเอ๊ะนี่แล้วก็เอ้ยกันพามานั่งตากแดดเนาะค่ะเนาะถ้าผู้เลยสนเจออยากมารับวิตามินดีก็มานั่งนําเอ้ยค่ะแต่ว่าบ่แม่นเดี๋ยวนี้ดอกค่ะเพราะว่ามันยังหนาวอยู่มันยังเย็นอยู่เด้ออ่ะกาแฟหมดถ้วยแล้วค่ะเอ้ยก็มีแต่อวยพรเธอเพื่อนๆทุกบ้านเนาะค่ะเนาะทุกบ้านทุกครอบครัวทุกคนเนาะค่ะเนาะที่เข้ามาทักทายบ่ทักทายก็บ่เว้ากันค่ะก็แค่คําว่าสวัสดีก็อยู่ในใจก็ยังดีเนาะค่ะเนาะเว้าซินี่แหละถ้าว่าเข้ามาทักเอ้ยก็ขอบคุณหลายๆค่ะถ้าบ่ทักก็มื้อหน้าเนาะค่ะเนาะมื้อหน้าก็มาทักกันก็บ่ว่ากันค่ะเพราะว่าโลกเฮามันเป็นโลกมันก็บ่ได้ใหญ่ปานเลยเนาะค่ะเนาะอันกดไปกดมาก็เห็นหน้ากันอยู่อย่างดีแม่นบ่ค่ะก็แม่นขอเอ่ยเว้าเด้อค่ะอย่านึกว่าอันโลกสังคมอันนี้มันก็ใหญ่อยู่ค่ะมันเยอะแต่ว่าถ้าเฮาเล่นอยู่นําวงของเฮาหมู่คู่อยู่นําวงของเฮานี่ก็กวดไปกวดมามันก็ได้พอกันอยู่ดีค่ะเพราะฉะนั้นก็มีแต่ความดีต่อกันเนาะค่ะเนาะเว้ากันม่วนๆอันสนับสนุนกันเป็นกําลังใจกันค่ะแล้วก็เดินไปกันงามๆเนาะค่ะคําพูดเหลือฮอดเส้นใสแล้วก็เอ้ยตุ๊กตาผ่าฝันก็ดีเจอนําเด้อจ้ะเด้อผู้เหลือยังบ่ฮอดก็อันวิ่งต่อค่ะหรือว่าเดินไปเนาะค่ะบ่วิ่งก็วิ่งพันเมื่อยเนาะค่ะเนาะเดินไปงามๆแล้วมันก็ฮอดค่ะเฮาก็กะเวลาเอาน้ําน้ําความคิดของเฮาค่ะตอนเด้อที่เฮามันเฮือฮอดเฮาก็ต้องให้มันฮอดเนาะค่ะเนาะเอาทั้งวิ่งทั้งเดินว่างั้นเถอะก็คือมันฮอดเส้นไฉค่ะแล้วก็ไปยืนอยู่อย่างอยู่ตรงจุดที่ตัวเองอยากยืนเนาะค่ะเนาะก็คิดให้ไกลไปให้ถึงค่ะไปถึงแล้วก็มันก็เป็นความภูมิใจแม่นบ่ค่ะของตัวเองเนาะอ่ะเอ้ยก็เว้าไปเต๊กเด้อค่ะเว้าม่วนๆค่ะฟังถ้าได้ความรู้ก็เอาไปปรับใช้ถ้าบ่ว่ามันไร้สาระก็ทิ้มไว้ตรงนี้เอาเหยาะอยู่นะจ๊ะเด้อบ่ต้องเอาไปถือบ่ต้องเอาไปแบกบ่ต้องเอาไปหามค่ะกองไว้ตรงนี้เลยเด้อ เอ้ยสิบอกว่าเพื่อมีความสุขทุกคนค่ะแล้วก็พบกันคลิปหน้าด้วยจ้าสวัสดีค่ะ